จะฉลองที่ได้รางวัลวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณโพคินที่มาส่งคุณโพคินสวัสดีค่ะมาฉลองความสำเร็จกับพวกเราไหมคะในฐานะที่คุณโพคินเนี่ยเอาตำราอาหารฝรั่งมาช่วยเสริมให้พี่จันเลยได้แชมป์เลยค่ะงานนี้ถือว่าคุณโพคินมีส่วนประสบความสำเร็จนะคะมาฉลองด้วยกันนะคะกับไปคือคุณเองก็ยังไม่ได้กินอะไรไม่ใช่หรอถือว่าให้พวกเราตอบแทนคุณบ้างนะคะนะคะเราจะได้ทำความรู้จักกันเองค่ะนะคะได้ทำความรู้จักกันเลยค่ะเชิญค่ะมาได้เลยค่ะพี่ค่ะตามสบายเลยนะคะคุณโพคินรับรองว่าอาหารบ้านนี้เนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยแชมป์ไทยแลนด์ซูเปอร์เชฟเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะคะน้ำพริกปลาร้ายำทะเลปลาร้าปลาร้าผัดหมูสับข้าวจี่ยัดไส้ปลาร้าและนี่คือเมนูเพิ่งชนะการประกวดสดๆร้อนร้อนส้มตำปลาร้าลูกครึ่ง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 นี่ปลาร้าหมดเลยแล้วค่ะคุณโพคินลองชิมดูนะคะจะได้รู้ว่ามันอร่อยยังไงคุณฉันไม่ทำอะไรให้คุณกินต่างหากดีไหมเอาอะไรดีอ่ะไข่เจียวไหมเฮ้ยผมไปเองดีกว่าเอาปลาร้าหยอดใส่ขนาดนั้นเลยเหรอคนอย่างคุณมันแสบนี่โอ้ยจะกลัวอะไรกันนะกันหนาก็บอกแล้วไงว่าอาหารที่โรงแรมของคุณเนี่ยมีปลาร้าอยู่แทบจะทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำแบบเนื้อแบบผงคุณก็เคยกินมาหมดทั้งนั้นแล้วแหละตอนนั้นผมไม่รู้ไงตอนนี้ผมรู้แล้วผมกินไม่ได้สิขอน้ำปลามะนาวหน่อยนี่อยู่ตัวนี้เฮ้ยทำอะไรเนี่ยปลาแซ่บหลายอะไรกันเนี่ยโอ้เอ้ยก็เหยาะลงไปนิดเดียวมันจะได้นูนๆไม่เอาโอ้ยนี่ที่คุณกลัวปลาร้าเนี่ยคุณคิดไปเองถ้าใส่ลงไปจริงๆคุณก็กินได้นั่นแหละอย่ามายุ่งกับอาหารของผมเข้าใจไหมเอ้ยใส่นิดนี้ไม่อย่ามายุ่งกับใครเดี๋ยวใครหกเฮ้ยนิดเดียวนี่ไม่หยอดบอกว่าอย่ามายุ่งนิดเดียวก็อร่อยแล้วนี่ไงดูอะไรกันอ่ะปล่อยอยากปล่อยใช่ไหมปล่อยไม่ปล่อยผมจะปล่อยก็ต่อเมื่อคุณวางขวดปลาร้าก่อนดินใช่ไหมไม่วางดีมากจะว่าไปแล้วการประกวดครั้งนี้เนี่ยก็คุ้มนะได้ทั้งเงินได้ทั้งผู้หัวอยากได้ว่า